ท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอจะพาทุกท่านไปเข้าใจวิธีการทำงานของชีวพันธุ์ที่เข้าไปกำจัดศัตรูพืชของเราโดยเฉพาะในวันนี้จะโฟกัสไปที่ตัวแมลงนะครับไม่ว่าจะเป็นหนอนผีเสื้ออย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ในภาพนี้แล้วก็รวมไปถึงแมลงชนิดต่างๆนะครับแมลงที่มีปีกอย่างเช่นผีเสื้ออย่างเช่นตั๊กแตนนะครับแล้วก็รวมไปถึงแมลงปากดูดไม่ว่าจะเป็นตัวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งนะครับไรแดงต่างๆเหล่านี้เราสังเกตไหมครับว่าเวลาเขาเข้าทำลายต้นไม้ที่เรารักเนี่ยสิ่งที่ตามมาเลยนะครับก็คือร่องรอยที่ปรากฏอยู่บนผิวใบแล้วนอกจากนี้ถ้าเป็นแมลงปากกัดอย่างเช่นผีเสื้อนอนตั๊กแตนต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้พื้นที่ใบของเราเสียหายลดความงามลงไปเยอะมากเลยแต่หลายๆท่านผมเชื่อว่าก็เกิดความคลางแคลงใจว่าแล้วแมลงเหล่านี้พอโดนชีวพันธุ์เข้าไปมันตายได้ยังไงมันเสียหายแล้วก็ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับใบไม้ของเราได้อย่างไรแมลงเหล่านี้สู่ขิดหรือตายไปได้อย่างไรในคลิปนี้ไปดูคำตอบจากแอปพลายเอ็นประเทศไทยครับจะสร้างความเสียหายให้กับใบไม่ว่าในรูปแบบของการดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วทิ้งร่องรอยอยู่บนใบทำให้เกิดเป็นฝ้าขาวเป็นจุดเป็นรอยหยิกนูนขึ้นแล้วก็รวมไปถึงการกัดกินโดยแมลงปากกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นนอนไม่ว่าจะเป็นหนอนผีเสื้อไม่ว่าจะเป็นแมลงอย่างเช่นตั๊กแตนต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้ใบเหล่านั้นหรือต้นเหล่านั้นเสียหายและบางทีอาจจะล้มตายไปในที่สุดอย่างเจ้าหนอนน้อยที่อยู่ข้างหลังผมตรงนี้นะครับเป็นหนอนคืบซึ่งถ้ากัดกินต้นอ่อนแล้วไปกัดอยู่บริเวณยอดแล้วก็จะนำมาสู่เรื่องของการล้มหายตายไปของต้นนั้นเลยทีนี้วิธีการกำจัดให้ได้ผลก็มีวิธีการง่ายๆอยู่หลายวิธีการนะครับสิ่งที่ผมแนะนำอยู่เป็นประจำก็คือถ้าเจอตัวเมื่อไหร่ก็จับเขาเอาออกไปวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดีแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับทำให้สวนเราปราศจากสารเคมีที่จะเข้าไปทำลายนอกจากหนอนแต่ว่าเข้าไปทำลายแมลงที่เป็นแมลงดีต่างๆที่อยู่ในระบบนิเวศของสวนของเราด้วยและที่สำคัญก็คือสารเคมีเหล่านั้นนี่นะครับจะนำมาสู่การตกค้างในพื้นดินในระบบนิเวศต่างๆแล้วก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายกับเราในฐานะผู้ใช้ส่วนแห่งนั้นด้วยสิ่งหนึ่งที่มือเย็นแนะนำเสมอเลยก็คือให้ใช้ชีวพันธุ์นะครับซึ่งชีวพันธุ์เหล่านี้ก็เป็นเชื้อหรือเป็นจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วหากแต่ว่าอาจจะมีปริมาณลดน้อยลงไปหรือมีปริมาณไม่มากนักเพียงพอที่จะกำจัดศัตรูพืชที่ว่าไปในตอนต้นได้เราก็จึงจำเป็นที่จะต้องเติมเข้าไปครับซึ่งหนึ่งในผู้ผลิตที่เป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยครับที่แอปพลายเคมประเทศไทยได้ทำอินโฟกราฟิกทำให้เราเห็นแล้วเราก็มองออกเลยว่ากลไกการทำงานของชีวพันธุ์เมื่อเราฉีดพ่นไปแล้วก็จะไปสัมผัสกับแมลงอย่างไรเข้าไปทำลายแมลงอย่างไรแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆจนผมต้องขออนุญาตนำมาหยิบยกมาพูดคุยกันเพราะเนื่องจากว่าแอปพลายเกมทำอินโฟกราฟิกอธิบายไว้ดีมากๆเลยครับว่าเจ้าชีวพันธุ์เหล่านั้นจะเข้าไปจัดการกับหนอนจัดการกับแมลงต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรทีนี้ถ้าเราเจอแมลงเหล่านี้ตัวเดียวคงไม่มีปัญหาอะไรครับแต่อยากให้ทุกท่านดูไรแดงที่อยู่ในฉากหลังหรือในภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้มาเป็นกองทัพเลยแล้วถ้าเราจะมาคอยหยิบหรือจับทีละตัวนั้นคงไม่ไหวแน่การเข้าทำลายแบบนี้นะครับเจ้าแมลงปากดูดหลายๆชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งหรือแม้กระทั่งกับเจ้าไรแดงตัวนี้เวลาเขาเข้าทำลายแล้วถ้าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยครับก็คือการทวีจำนวนอย่างรวดเร็วและเมื่อเกิดการทวีจำนวนเหล่านี้จึงจำเป็นอยู่เองครับที่
เราจำเป็นจะต้องใช้ชีวพันธุ์หรือบางท่านก็เลือกที่ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดนะครับแต่ในวันนี้เราจะโฟกัสหรือพูดไปถึงการใช้ชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดว่าเมื่อเราฉีดพ่นลงไปแล้วเจ้าชีวพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ไปทำงานอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงว่าทำไมบางครั้งเราฉีดชีวพันธุ์ไปแล้วเราจำเป็นต้องฉีดซ้ำนะครับเอาเรื่องที่2ขึ้นมาหยิบยกก่อนว่าแมลงบางชนิดนะครับเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งแล้วก็ตัวไรแดงมีการทวีจำนวนแล้วก็ยังสามารถในช่วงระยะการเจริญเติบโตของเขาจะมีการลอกคราบเป็นระยะเมื่อเราฉีดพ่นไปโดนคราบของเขาที่ทิ้งไปโอกาสที่เขาจะติดเชื้อแล้วก็ตายไปสมความตั้งใจของเราก็จะลดน้อยถอยลงไปมากเลยครับทีนี้ชวนทุกท่านไปดูว่าการเข้าทำงานของชีวพันธุ์นั้นเป็นอย่างไรแล้วเราจะได้ทำความเข้าใจว่าทำไมต้องฉีดซ้ำทำไมต้องฉีดให้โดดตัวไปดูกันครับกลไกในการทำงานของชีวพันธุ์นะครับเริ่มต้นตั้งแต่เราเปิดฝากระปุกแล้วเราก็เอาผงชีวพันธุ์ต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเมทาซานบูเอรินไลนิ่งไลซิดัสนะครับผสมคนลงในน้ำจนเข้าเป็นเนื้อเดียวและเราก็ฉีดพ่นลงไปจนมันไปตกอยู่ที่ตัวแมลงนะครับตัวสปอร์ของเชื้อราที่อยู่ในส่วนผสมที่เราผสมน้ำลงไปนั้นก็จะไปตกลงบนตัวแมลงอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ก็จะเกิดการติดเชื้อเริ่มขึ้นณวินาทีแรกที่มีการตกกระทบลงไปบนตัวแมลงเจ้าสปอร์ของชีวพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะตกลงไปที่ตัวแมลงแล้วก็งอกเข้าไปในตัวแมลงแล้วเขาก็จะใช้โปรตีนในแมลงนะครับในการเป็นอาหารในการงอกสปอร์แล้วก็พัฒนาเส้นใยของเขาเจริญเติบโตไปเรื่อยๆจากภาพที่ท่านเห็นก่อนหน้านี้ในภาพที่2นะครับพอเขาเข้าไปแล้วก็อาศัยโปรตีนในตัวแมลงเนี่ยในการเจริญเติบโตขยายพันธุ์ทวีจำนวนของเขาเพิ่มไปขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ตามมานะครับเราก็จะเห็นว่าตัวแมลงนั้นก็จะเริ่มเหงาหงอยเศร้าส้อยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะแมลงต่างๆเหล่านี้นะครับติดเชื้อเขาก็เริ่มที่จะกินอาหารน้อยลงแล้วก็รวมไปถึงเชื้อที่เกิดการขยายพันธุ์ไปรอบๆบริเวณของแมลงแล้วนั้นเนี่ยจะสามารถนำไปติดกับแมลงตัวอื่นๆที่เขาสัมผัสด้วยกันได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามการที่เชื้อเข้าไปขยายพันธุ์หรือเข้าไปอาศัยในตัวแมลงต่างๆเหล่านี้ก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณเชื้อบริสุทธิ์ที่มีอยู่ถ้ามีน้อยเกินไปก็จะทำให้การติดเชื้อได้ยากนะครับด้วยเหตุนี้มือเย็นจึงแนะนำอยู่เสมอเลยนะครับว่าเลือกใช้ชีวพันธุ์ของแอปพลายเคมเพราะว่าให้ปริมาณเชื้อที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบในขั้นตอนการผลิตในหลายๆขั้นตอนที่ทำให้มั่นใจได้ว่ามีปริมาณเชื้อที่มีคุณภาพสามารถกำจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองปัจจัยประการต่อมาก็อาจจะเป็นเรื่องของขนาดของตัวแมลงครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเลยว่าถ้ามีขนาดตัวใหญ่หน่อยระยะเวลาในการที่เขาจะเริ่มเกิดอาการเหงาหงอยเศร้าส้อยแล้วก็เลิกกินอาหารไปในที่สุดนี้อาจจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 3-5 วันเป็นต้นไปเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นก็คือระยะของการรอกคราบของเขามีหรือเปล่าถ้าเราฉีดไปโดนตัวเขาในขณะนั้นก็อาจจะทำให้การติดเชื้ออาจจะเป็นไปได้ยากแล้วก็ไม่ได้ผลนั่นเองนะครับแล้วก็ประการต่อมาอีกประการหนึ่งก็คือการฉีดเชื้อลงไปสัมผัสตัวแมลงโดยตรงหรือเปล่าการที่เราพ่นชีวพันธุ์เหล่านี้นะครับเราจะไม่เหมือนกับสารเคมีที่ลงไปจับที่ใบพืชหรือส่วนต่างๆของพืชเมื่อแมลงมากัดกินหรือดูดกินน้ำเลี้ยงที่เราให้สารเคมีเข้าไปในระบบรากนะครับแล้วก็แพร่ไปที่ตัวลำต้นทั้งหมดทุกๆส่วนของต้นไม้จะไม่เหมือนกันนะครับเวลากัดกินเข้าไปเขาก็ตายใช่ไหมครับแต่ว่าหลักการทำงานของเจ้าชีวพันธุ์เป็นเรื่องของการขยายเส้นใยไปแล้วก็อาศัยโปรตีนในตัวแมลงในการเติบโตต่อไปแล้วก็ทำให้แมลงตายไปในที่สุด
ก็ไม่เหมือนกันด้วยเหตุนี้ปัจจัยเรื่องของการฉีดพ่นให้โดนตัวนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ okay. เพราะฉะนั้นในการใช้ชีวภัณฑ์เราจำเป็นที่จะต้องฉีดพ่นลงไปทั้งตัวหน้าใบแล้วก็ช้อนขึ้นมานะครับให้เข้าไปในส่วนพุ่มเพื่อที่จะให้ตัวของเชื้อต่างๆเหล่านี้นะครับมีโอกาสสัมผัสแมลงให้ได้มากที่สุดอย่าลืมนะครับว่าชีวภัณฑ์เหล่านี้จุลินทรีย์เหล่านี้มีอยู่ในดินอยู่ในอากาศบ้านเราอยู่แล้วแต่ว่ามีอยู่น้อยเราจึงจำเป็นจะต้องเพิ่มหรือเติมเข้าไปเพราะฉะนั้นการฉีดพ่นที่เราพยายามจะให้ซอกซอนไปแล้วก็อยู่ในสภาพนิเวศของเราไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะเกิดสารอันตรายหรือเกิดการตกค้างเพราะเดิมมีอยู่แล้วแต่มีอยู่น้อยไม่เพียงพอต่อการกำจัดแมลงนั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูกันว่าเมื่อเวลาเขาติดเชื้อแล้วมันจะเป็นยังไงอินโฟกราฟิกนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับพอเราฉีดไปแล้วก็จะได้เห็นภาพนึกออกว่าเชื้อราต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเมทาไรเซียมบิวเวเรียนนี่นะครับพอฉีดพ่นเข้าไปแล้วเขาก็จะขยายแล้วก็ผลิตสปอร์เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปโดยเราจะเห็นการปกคลุมของเส้นใหญ่งอกออกมาปกคลุมตัวด้านนอกของแมลงเลยนะครับและที่สำคัญก็คือไอสปอร์เหล่านี้แหละครับจะขยายพันธุ์ไปติดกับแมลงตัวอื่นๆด้วยข้อดีของชีวพันธุ์มาตรงนี้แหละครับพอถ้าเรากำจัดแมลงนั้นได้แล้วก็จะทำให้แมลงตัวอื่นที่อยู่ในละแวกใกล้ๆล้มหายตายไปด้วยแมลงที่ว่านี้ก็คือแมลงที่เป็นศัตรูพืชนะครับเพราะว่าเชื้อบิวเรียเชื้อเมทาไรเซียมต่างๆเหล่านี้จะเข้าทำลายกับแมลงบางชนิดที่เป็นปัญหากับพืชนั่นเองและนี่ก็คือภาพที่เราเห็นอย่างคุ้นเคยเลยถ้าใครเป็นแฟนมือเย็นนะครับก็จะติดตามและก็ได้รับคำแนะนำจากผมเสมอเลยว่าในการใช้ชีวภัณฑ์นั้นจะทำให้ตัวแมลงเนี่ยนะครับล้มหายตายไปโดยมีภาพที่มีเส้นใยของเชื้อบิวเรียเมทาไรเซียมแล้วก็เชื้อชีวภัณฑ์อื่นๆนี่นะครับขึ้นปกคลุมแสดงให้เห็นกลไกตรงนี้แหละสำคัญมากๆเลยนะครับที่จะทำให้เกิดสปอร์ที่จะปลิวไปติดกับแมลงตัวอื่นด้วยก็เป็นผลดีทำให้สวนของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตของเมทาไรเซียมบิวเวเรียแล้วก็เชื้อชีวพันธุ์อื่นๆนะครับในการป้องกันกำจัดแมลงรวมถึงป้องกันกำจัดโรคด้วยอย่างไตรโคเดอร์มาแล้วก็บาซิลัสซับซิลิสนะครับก็เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งควรจะต้องฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆนะครับเพราะว่าเชื้อเหล่านี้อ่อนไหวมากๆต่ออุณหภูมิสูงการที่เราฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเช้าตอนฉีดพ่นนะอากาศเย็นก็จริงแต่พอผ่านพ้นระยะเวลาไปสักระยะเวลาหนึ่ง10โมง11โมงนี้อากาศเริ่มร้อนขึ้นแล้วนะครับเชื้อเหล่านี้จะถูกทำลายลงไปได้โดยง่ายหากไม่ถูกทำลายคือเหลือทิ้งไว้อยู่ใต้ต้นไม้บ้างในดินบ้างเนื่องจากว่าอุณหภูมิสูงไม่พอแต่ปริมาณเชื้อเหล่านี้ก็ลดน้อยถอยลงไปมากๆครับกล่าวคือการที่เราฉีดพ่นลงไปตั้งแต่เช้าเที่ยงบ่ายไม่ได้ผลเพราะว่าเชื้อเหล่านั้นตายไปเชื้อที่เหลือก็น้อยไม่เพียงพอต่อการจัดการกับศัตรูพืชต่างๆเหล่านี้นั่นเองเล่ามาถึงตรงนี้แล้วเราก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าเมื่อฉีดพ่นชีวพันธุ์ลงไปและเราก็ซอกซอนไปเจอตัวแมลงสปอร์ของเชื้อราจะตกลงไปบนตัวแมลงแล้วสปอร์ก็จะงอกเข้าไปในตัวแมลงเชื้อราจะเข้าไปขยายพันธุ์แล้วก็อาศัยโปรตีนในตัวแมลงนั่นแหละแล้วก็ทวีจำนวนแพร่จำนวนไปจนทำให้แมลงเริ่มป่วยหยุดกินอาหารแล้วก็หยุดทำลายต้นไม้ที่เรารักในที่สุดแล้วเราก็จะเห็นผลผลิตตามมาก็คือจะเห็นการผลิตสปอร์ของเชื้อราต่างๆเหล่านี้ที่เราใช้แล้วก็จะเห็นเป็นเส้นใยงอกคลุมตัวแมลงข้อดีของมันก็คือสามารถจะปลิวไปติดแมลงตัวอื่นได้ด้วยด้วยเหตุนี้อย่าลืมนะครับเลือกใช้ชีวพันธุ์เพราะว่ามีอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่แล้วแต่ว่ามันมีเพียงเล็กน้อยหรือมีปริมาณไม่เพียงพอในการป้องกันกำจัดแมลงเราเติมลงไปเราเพิ่มลงไปใช้เป็นประจำไม่ต้องกลัวเรื่องสารเคมีตกค้างภายในดินน้องหมาน้องแมวใช้สวนของเราได้อย่างมั่นใจแล้วก็อย่าลืมอีกประการนึงในการฉีดพ่นหรือการใช้ชีวพันธุ์นะครับฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆดีที่สุดประมาณสัก 4-5 โมงอุณหภูมิลดลงแล้วเราก็เริ่มทำการฉีดพ่นเลยในช่วงระยะเวลาเย็นย่ำที่อากาศเย็นๆแล้วเชื้อราก็จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีโอกาสติดกับ
เจ้าแมลงศัตรูพืชต่างๆเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นทำให้สวนของเราปลอดภัยคนใช้อย่างเราก็ปลอดภัยด้วยนะครับอย่าลืมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยด้วยนะครับรักมือเย็นก็ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากแอปพลายเคมนะครับถ้าหากท่านมีปัญหาเรื่องของโรคไม่ว่าจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่าใบเปื่อยต่างๆเหล่านี้ใบจุดต่างๆเหล่านี้นะครับก็เลือกใช้ไตรสารแล้วก็ลามินารวมไปถึงแอนแทกโนดก็ใช้ได้ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วหากท่านมีปัญหาเรื่องของแมลงปากดูดต่างๆนะครับรวมไปถึงปากกัดด้วยก็แนะนำให้ท่านใช้บูวารินแล้วก็เมทาฟาก็เป็นเชื้อบิวเรียแล้วก็เชื้อเมทาไรเซียนนั่นเองแล้วนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนอนก็ใช้นี่เลยครับไลนิ่งแล้วก็นอกจากนี้หากท่านมีปัญหาเรื่องหอยเชียดีหอยทากต่างๆที่กัดกินใบไม้ของเราก็เลือกใช้ไลนิ่งนะครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่หลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกนะครับมือเย็นเป็นช่องที่ผลิตสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นเราผลิตสาระดีๆอย่างนี้เป็นประจำเลยนะครับเชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆอย่างนี้ไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นคลิกท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครเลยแล้วก็ถ้าท่านคิดเห็นว่าคลิปที่อธิบายเรื่องของการเข้าทำลายของชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเชิญท่านได้แชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็นซีโร่และแอปไทเทมสปอนเซอร์ที่น่ารักของมือเย็นขออนุญาตลาท่านก่อนนะครับสวัสดีครับ